ช่ครับเมื่อคืนไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์มาครับน้องแม่ครับแล้วเกินไปดูเริ่มแล้วกันเมื่อคืนไปเซอร์ไพรส์ยังไงคะครับผมปวดเจอหัวมันแล้วไปเซอร์ไพรส์ยังไงอะฮะก็จริงๆเต้ยเขาก็รู้อยู่แล้วนะครับเขาก็ไปแล้วก็เขาก็รอถ่ายคลิปอยู่รู้ตัวเขารอเขารู้แผ่นเดิมไม่ใช่ก็มันคือเราเพิ่งเล็กเพิ่งกับเล็กกับเต้ยเพิ่งกลับจากญี่ปุ่นเมื่อวานแล้วก็คือมันก็ไม่มีเวลาเตรียมเขารู้แหละว่าคืนนี้เดี๋ยวก็มาแน่นอนคือถ้าไม่มาคือเป็นเรื่องใช่ไหมเมื่อคืนเป็นเรื่องไหมไม่หรอกทำไมอ่ะแต่เขาก็รู้แกว่าเนี่ย เดี๋ยวต้องมาเซอร์ไพรส์แน่ๆอะไรเรียกว่าแบบว่ารู้ใจกันรู้ใจกันว่าต้องมาแน่ๆประมาณนั้นครับผมใจสนใจ เอาเวลาไหนไปเตรียมเค้กกับของจริงๆเตรียมก่อนบินไปญี่ปุ่นเตรียมและเตรียมก่อนล่วงหน้าครับผมแล้วก็สั่งนู่นสั่งนี่เอาไว้แล้วกลับมาก็ไปจัดการจริงๆอันนี้พี่รู้ให้เขารู้บ้างไหมคะว่าเขาไม่รู้ว่าเราเตรียมอะไรไว้ให้แต่เขารู้ว่าเรามาแน่ๆเฉยๆเขาบอกว่าตอนแยกกันที่สนามบินเขาพูดว่าเดี๋ยวคืนนี้เจอกันนะอันนี้จริงเนาะเค้กก็ไปเซอร์ไพรส์ว่ามีของขวัญอะไรอื่นไหมคะเล็กก็มีครับผมซื้ออะไรไปให้ซื้อป่าให้เขาป่ารูปป่าทำไมเป็นรูปทำไมเป็นรูปที่ศิลปินวาดครับใครคะเขาชอบป่าเขาชอบเขาคือเคยไปดูด้วยกันแล้วเขาชอบเขาชอบศิลปินชื่ออะไรคะที่เราซื้อให้ไปจำไม่ได้เป็นไทยหรือต่างชาติคือเพื่อนอ่ะเพื่อนเป็นเจ้าของแกลเลอรี่เขาแนะนำว่าดีเล่นได้ซื้อได้อะไรอย่างนี้เราก็คิดว่าคือก็อยากเราก็โตแล้วเราก็อยากจะให้ของขวัญอะไรที่มันแบบไม่ใช่ของฟุ่มเฟือยแล้วก็เป็นของที่มันมีคุณค่าอะไรเงี้ยศิลปินไทยหรือต่างประเทศไทยไทยอันนี้ประมูลป่ะคะประมูลหรือว่าซื้อมาเลยซื้อผมราคาสักกี่หลักหมื่นหลักแสนนะไม่ได้แพงขนาดนั้นไม่ได้แพงขนาดแต่ว่าเราแค่รู้ว่าเขาชอบแล้วก็เขากำลังจะเข้าบ้านใหม่เราก็เลยอยากให้ของขวัญอะไรที่มันไปใช้ได้จริงแล้วก็เป็นอะไรที่มีคุณค่าไม่ใช่ของฟุ่มเฟือยรีแอคชั่นเขาตอนที่เราเอาไปให้เนี่ยเขาเป็นไงบ้างโอ้โหอย่างนี้เลยเหรอเพราะมันใหญ่หรือว่ามันใหญ่รูปมันใหญ่แล้วก็ขนาดเท่าไหร่ได้ขนาดประมาณไหนได้กี่นิ้วขนาดรูปก็เมตรกว่าโอ้เมตรเลยเหรอใครถามแหมถามก็เมตรกว่าครับมันยาวรูปมันยาวแล้วก็เป็นรูปป่าพอมันไม่รู้ตอบมันก็ใหญ่ครับแล้วญี่ปุ่นเป็นยังไงคะที่ญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างคะดีครับผมไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากเล่นสโนว์บอร์ดครับลืมถามว่าเสร็จเนี้ยไปไหนต่อเสร็จเนี้ยใช่ไปกินข้าววันเกิดเต้ยจัดเป็นปาร์ตี้หรือว่าดินเนอร์สองคนดินเนอร์กับเพื่อนๆเขาอาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรอีกไหมคะจะได้รอดูใน IG ข่าวมั้ยคุกมั้ยข่าวไหมคะคุกเข่าทำไมครับเมื่อยก็ไม่คงก็ไม่ได้มีอะไรแล้วคือมันก็เขาก็โตแล้วก็30แล้วก็มันก็ไม่ใช่อะไรที่มันต้องแบบขนาดนั้นแต่ว่าเราก็เป็นอะไรเรียกว่าเป็นวันที่เราใส่ใจกันและกันตรงนี้มากกว่าอะไรเคยคิดถึงเรื่องอะไรของเราที่มีไหมแนะนำว่าสองคนเลยครับคนที่ถามแรงตลอดเลยถามแบบตอบยากครับเคยคิดต้องไหมคะเคยครับเคยเป็นธรรมดาต้องคิดอยู่แล้วคืนนี้เลยไหมคะจุ้ยยังญี่ปุ่นค่ะไอญี่ปุ่นย้อนไปกลับไปญี่ปุ่นก่อนใครตื่นสายใครตื่นสายวิเล็กตื่นเร็วทุกวันนะวิเล็กตื่นมารอทุกคนทุกวันเลยแล้วใครตื่นสายคะก็ไม่มีนะเสียงหอนไม่มีนะฮะก็ทุกคนก็ตามเวลาทำไมทำไมถึงถามต้องถามว่าใครตื่นสายเจมส์บอกว่ามีคนตื่นสายอ๋อมันนั่นแหละอุ้ยน้องเขานั่นแหละไม่แต่ทุกคนก็ตามเวลาสนุกดีสนุกดีเรียกว่าได้ทำไปตามแผนนะทุกอย่างเลยการไปเที่ยวอะไรต่างแพลนนิ่งระวังไว้ไม่ได้เที่ยวอะไรเลยครับก็คือตื่นมาก็ไปเล่นสกีตื่นมาเล่นสโนว์บอร์ดก็คือสโนว์บอร์ดกับสกีทุกวันใช่สโนว์บอร์ดกินนอนทุกวันเหมือนที่มีทุกคนไปแค่แบบว่าเล่นตั้งใจไปเล่นใช่ครับผมรู้สึกสนุกมากเลยทุกคนเหมือนเก่งขึ้นเลยใช่ครับทุกคนเก่งขึ้นมากๆทุกคนแล้วอะไรกันก็เข้าเดือดไม่เราก็เล่นไปเรื่อยๆครับผมมันก็เป็นอะไรที่เหมือนเรียกว่ามันคือฟีลเดียวกับเหมือนคนที่บอกว่าดำน้ำมันเปลี่ยนโลกเปิดโลกใหม่เรียกว่าสนุกคือมันไปอยู่บนนั้นมันอยู่บนภูเขาอยู่บนหิมะอยู่บนอะไรมันก็สวยดีแล้วก็เป็นอีกแอคทิวิตี้นึงที่สนุกหนาวแต่อบอุ่นใช่ไหมคะหนาวแต่อบอุ่นเพราะว่าเวลาต้องมันต้องเดินขึ้นเขาเหนื่อยแบ
ประคองกันเดินนะคะจะประคองกันเดินยิ่งประคองไม่ถามอะไรก็ไม่รู้ก็ถามเรื่อยเปื่อยอยู่เนี่ยเออคนออกไปพร้อมยังเห็นทีนี้ก็โผล่ก็ไปด้วยครับผมแต่ว่าไม่ค่อยได้มีลงมีรูปด้วยกันอะไรจริงจริงตัวผมเองไม่มีรูปทุกคนนะคือมันเหนื่อยทริปเนี้ยคือมันด้วยความที่พอเราอยู่บนอยู่บนภูเขาอ่ะมันหนาวมากเราเอามือมาถ่ายรูปยากอาจจะไม่ได้เห็นคลิปเหมือนรูปเหมือนคลิปครั้งก่อนใช่เขาที่แล้วเขาที่เรารู้สึกจะมีเวลาว่างมีเข้าเมืองแล้วที่มีให้กันมาก่อนไหมครับแต่จะมีรูปรวมออกมาตอนหลังไหมคะแบบครบทุกคน3คู่4คู่แต่ไม่สามารถระบุตัวตนได้เพราะต้องใส่ใช่คือเต้ยลงรูปเต้ยต้องบอกว่าคนเสื้อดำเนี่ยฉันเองนะเพราะว่าทุกคนชุดเต็มเลยเขาเลยสัมภาษณ์แล้วก็กระซิบอะไรอยู่ด้านหลังไม่ถามเรื่องดราม่าหรอดราม่ามีหรอมีดราม่าด้วยหรอไม่มีเกี่ยวอะไรชื่อเต้ยลงรูปไม่ใช่เต้ยแต้วไม่ครับแต่ไม่ใช่แต่ผมจะหนึ่งต่อสามครับอีกที่หนึ่งผมหนึ่งต่อสามครับพี่จอยยิ้มมาไหนเปล่าฉันนึกอะไรกันจ้าไปด้วยดิเตยเตยด้วยนะเออเล็กก็นี่ก็นี่อยู่ใช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 ่ค่ะคุณอะไรคือระเดชค่ะก็นี่ค่ะหนึ่งสองขอบคุณค่ะอะไรเป็นเตยก็มีจบจบใช่หยอกใหญ่หยอกได้ใหญ่หยอกได้คนนี้ทำถึงนี่มองกล้องก่อนรู้จักแก้วมองกล้องไม่ได้ไม่ส่งเขากลุ่มด้วยนะหนึ่งสองเรียกฉันหลอกเล่นเล่นกล้องจริงแน่จองไปเนี่ยฟิล์มกล้องเลนส์เท่าแขนกันรู้ค่ะกล้องเลนส์นะเลนส์เท่าแขนอะไรเท่าแขนเลนส์เท่าแขนต้องมีใครแทนก็ได้ไปค่ะแม่ค่ะแม่ค่ะแม่ค่ะเชิญค่ะแล้วแบงค์ค่ะไปที่ผมแชมป์ผมไม่เล่น